สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอมมี่สวัสดีค่ะน้องพัตเตอร์ครับผมวันนี้พบกับเราอีกเช่นเคยนะครับใช่แล้วแล้วก็พี่แอมมี่นะครับที่โชว์รูมรถบ้านรถมือ2กฤษฎากู๊ดคาร์นั่นเองเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะไปแนะนำกับ Toyota Fortuner คันใหม่ที่เข้ามานี่ก่อนเลยดีกว่านี่เลยที่เห็นนี่ไม่ใช่ป้ายแดงนะอันนี้คือมือ2ที่เป็นสภาพป้ายแดงโอ้โหแต่สภาพตอนแรกนึกว่าป้ายแดงนะพัตเตอร์เป็นมือ2ที่สภาพป้ายแดงเลยครับเป็นมือ2แต่สภาพป้ายแดงนะคะคุณลูกค้าขานะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคุณลูกค้าได้ไปนะคุ้มมากเลยนะคะพี่แอมบอกสเปคนิดนึงว่าคันนี้คือปีอะไรเอ่ยตัวนี้นะคะเป็น Fortuner นะคะเครื่อง 2.8 นะคะปี2018ชุดแต่งเป็น TRD Sportivo นะครับคันนี้นะคะราคาโปรโมชั่นเลยนะ1,390,000 บาท 1,390,000 บาทใช่แล้วค่ะที่สำคัญฟรีดาวนะครับฟรีดาวด้วยนะคันนี้นะคะฟรีดาวเลยคุณรับดอกเบี้ยสุดพิเศษไปเลยจากคุณขา 2.79 เนี่ยค่ะรับกันไปเลยทันทีนะช่วงโปรโมชั่นนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.79 เท่านั้นนะครับผ่อนประมาณ 20,000 นิดๆนะครับใช่แล้วค่ะคันนี้ผ่อนอยู่ 20,000 นิดๆเท่านั้นนะครับฟรีดาวนะครับผมใครไม่อยากใช้เงินออกรถคันนี้ก็แทบไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับสุดยอดเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวพัตเตอร์มาแนะนำกับ Fortuner ตัวขับ4ตัวนี้นิดนึงนะครับผมกระจังหน้านะครับตัวนี้เขาจะมาในลักษณะนี้นะสำหรับใครที่เคยเห็นตามท้องถนนแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่าFortuner เนี่ยไฟหน้าเขาจะเป็นคล้ายๆเอาง่ายๆเขาจะคล้ายๆไฟของเบนซ์นะครับผมเขาจะเรียกว่า BIBM LEDนะครับผมตัวนี้เป็นไฟออโต้ออโต้ด้วยนะครับคือเวลาเราสาดไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ที่ว่าสมมุติไปแยงตาคนข้างหน้าหรือสูงกว่าคนข้างหน้าเขาจะปรับต่ำอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ไฟเป็นโปรเจคเตอร์ LED หมดแล้วนะครับทั้งด้านล่างนะครับผมแล้วก็ด้านบนนะตรงนี้เวลามองเวลาเรามองเห็นตอนกลางวันเนี่ยไฟเดย์ไลท์ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเพชรใช่นะคือเขาเองจะเป็น LED ทุกดวงเลยสุดยอดเลยนะคะหูถ้ายิ่งเปิดตอนกลางคืนนะตรงนี้นะคะระยิบระยับเลยสวยมากคือเป็นไฟเหมือนไฟเบนซ์นะครับสีนะครับคันนี้ไม่มีเก็บสีสักชิ้นเดียวนะครับผมเป็นรถคือเอาง่ายๆว่าสภาพมันใหม่จริงๆใช่แล้วค่ะคันนี้เข้ามาเดิมๆนะคุณลูกค้าค่ะคันนี้เดิมๆเลยนะคะเข้ามาแค่ล้างทำความสะอาดแค่นั้นนะคุณลูกค้าแล้วเดี๋ยวไปดูภายในนะโอ้โหคุณบอกว่าประทับใจสุดๆอยากให้เข้ามาชมนะรถสวยๆของเราอ่ะมาดูอันนี้เป็นแม็กนะครับอันนี้จะเป็นของ TRD นั่นเองนี่คือมาจากศูนย์นะครับยางก็มาจากศูนย์แม็กก็มาจากศูนย์เป็นขอบ20นะครับแม็กไม่มีริ้วรอยอะไรต่างๆใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็สัญลักษณ์ของ TRD นั่นเองก็คือเขาจะอยู่ในช่วงแม็กนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์แล้วก็เป็นชุดแต่งต่างๆนะครับนี่สวยงามมากๆเลยสวยมากสีขาวแล้วก็ตัดกับสีดำใช่อันนี้จะเป็นขาวมุกนะใช่แล้วแล้วก็มีคิ้วต่างๆนะครับไร้ริ้วรอยใดๆไร้ริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเป็นคีย์เลส2ฝั่งนะครับประตูนะครับเอาง่ายคันนี้มันไม่มีตำหนิเลยอ่ะใช่ไร้ที่ตินะคะขนาดเราพรีเซนต์เองเรายังหาไรยังหาที่ติไม่ได้เลยนะคันนี้นะคะโอเคนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.8 นะครับดีเซลขับ4นะครับเป็น6สปีดออโต้ด้วยใช่แล้วค่ะโหด้านหลังนี่เธออย่างป้ายแดงเลยเขาจะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมนี่เขาจะเป็นตัวเปิดออโต้ด้วยนะครับเป็นเปิดไฟฟ้านะครับผมเป็นไงนี่ให้ดูภายในนะครับสิ่งที่ต่างจากตัวธรรมดานะครับที่เป็นสปอร์ติโวเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ชุดแต่งอย่างเดียวครับพี่แอมมี่ลองดูสังเกตดีๆเบาะเขาจะเป็นทูโทนนี่เบาะเขาจะเป็นทูโทนนะครับถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช่สปอร์ต TRD เนี่ยเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลอย่างเดียวตัวนี้มันจะเป็นดำตัดกับน้ำตาลนะครับทุกเบาะเลยทุกเบาะเลยนะจะเป็นเบาะสีทูโทนนะคะใช่ก็เป็นรถ7ที่นั่งที่หรูดูดีมากๆเลยนะครับหรูดีมากนะคะคันนี้นี่คือเอาง่ายๆว่าใหม่จริงๆนะครับอย่าถามว่ามีตำหนิตรงไหนให้ถามว่าอยากได้หรือเปล่าถ้าอยากได้เอาเลยผมบอกอยากได้ต้องเอาเลยนะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่ามีคันเดียวเท่านั้นนะมีคันเดียวเท่านั้นนะครับผมมีคันเดียวเท่านั้นนะครับนั่นนะจะเข้ามาสักทีนะบอกได้เลยนะคุณลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นี่ห้ามพลาดเลยถูกต้องนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ TRD Sportivo อยู่ตรงนี้นี่เองเป็นซิกมานะครับก็คือเป็นตัวขับ4อ๋อครับผมอ่ะบอกคือใหม่ยันกุญแจครับโอ้โหให้ดูกุญแจสวยมากกุญแจเขายังใหม่อยู่เลยเล็กมากเลยเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันดีกว่าว่าด้านในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะคุณลูกค้าค่ะนะว่าด้านในจะสวยอลังการงานสร้างขนาดไหนนะคะทุกอย่างนี่คือแบบว่าใหม่เล็กมากคือใหม่จริงๆนะครับแล้วก็เป็นสองฝั่งด้วยก็คือเป็นเบาะไฟฟ้า2ฝั่งนะครับผมเดี๋ยวอธิบายเกี่ยวกับตัวรถนิดนึงนะครับ
ข้างใน Fortuner ตัวนี้เขาจะใช้เป็นหนังสังเคราะห์ครับพี่แอมมี่ตรงนี้ก็คือจะเป็นหนังสังเคราะห์ทั้งหมดเลยรวมถึงตัวด้านข้างด้านข้างด้วยจะเป็นหนังสังเคราะห์ซึ่งไม่ต้องกลัวเลยว่าจะทำความสะอาดยากนะครับทำความสะอาดง่ายมากนะครับผมนี่ลักษณะนี้นะครับ Fortuner สำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นด้านในนะครับผมสุดยอดเลยสวยมากๆเลยมีคนอยากได้ Fortuner แล้วนะคะนะลูกค้าเดินเข้ามาชมกันมากมายเลยนะคะใช่ครับผมโอเคครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีเนด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวท็อปขับ4ตัวท็อปขับ4เนี่ย เราสามารถปรับคือมันเป็นขับ4ออโต้นะมันจะไม่ใช่ขับ4แบบรถสมัยก่อนแล้วแบบสมัยก่อนเราจะต้องมาปรับนะครับผมอันนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนเกียร์แล้วมันจะแบบเป็นขับ4ออโต้ได้เลยขับ4ออโต้ได้ใช่ครับเขาจะเปลี่ยนเองเขาจะมีเซ็นเซอร์นะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับบอกเลยว่าพวงมาลัยเนี่ยใหม่มากๆที่สำคัญดูพลาสติกทุกอย่างพลาสติกยังอยู่เลยไม่ได้แกะเลยนะคะใช่พลาสติกยังอยู่เลยแล้วก็ตัวนี้มีควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือว่าครูซคอนโทรลด้วยครับพี่แอมนะครับเขาจะเว้นระยะห่างจากคันข้างหน้านะครับเขาจะควบคุมความเร็วให้เรานะแล้วก็ช่องเก็บของต่างๆคือแบบหรูมากค่ะใช่หรูเอาแค่ช่องเก็บของนะเธอใช่ตรงนี้มากตรงนี้เขาจะเรียกว่าคูลบ็อกซ์ใช่คือเป็นช่องเก็บของที่แบบว่าบางทีเราต้องใช้อุณหภูมิเย็นนิดนึงตรงนี้เขาจะเรียกว่าคูลบ็อกซ์เราสามารถเก็บน้ำเก็บอะไรเงี้ยใส่ไว้ในนี้ได้เซฟไม่ได้เนาะครับผมภายนอกนี่ดูเป็นหนังแล้วทำเป็นหนังถูกต้องครับแล้วก็โหมดอีโคต่างๆหรือว่าเป็นโหมดดับเครื่องอัตโนมัตินะครับมีโหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับทุกตัวที่ใช้ปุ่มกดเนี่ยที่เราใช้มือดันเข้าไปเนี่ยจะมีโหมดหน่วงหมดคือเอาง่ายหน่วงเนี่ยทำไมเขาถึงใส่มาถ้ามันไม่หน่วงเนี่ยมันจะแบบปักใช้งานไปนานๆมันจะเสื่อมสภาพได้เร็วนะครับพวกเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีหน่วงหมดทุกตัวใช่เขาจะมีหน่วงหมดเพื่อรักษายืดอายุการใช้งานนะครับคือเอาง่ายว่าโตโยต้าเนี่ยเขาค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ใจพวกอุปกรณ์ต่างๆใช่แล้วนะคะเป็นการเซฟแล้วก็เป็นการดูแลทํานุบํารุงรักษารถไปในตัวนะคะแทนที่จะเปิดขึ้นมาปึ๊กเดียวแต่อันนี้คือเหมือนสโลว์นะคะเพื่อให้ค่อยๆเปิดนะดูแลรักษาได้ง่ายๆเลยนะคะและก็ที่สําคัญนะดูแลรักษาไม่ยากเลยทุกอย่างเป็นบ่อหนังนะคะแล้วของแนวสปอร์ตมากเลยนะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มกับคุณลูกค้าค่ะใช่ครับผมสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยผมบอกว่ายังอยู่ถึงหน้ารวมถึงหน้าปัดเนี่ยยังอยู่ครบทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับผมใช่แล้วไม่มีตรงไหนชํารุดเสียหายเลยไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นแทบบอกตรงๆว่าคือไม่รู้จะพูดว่าอะไรคือมันใหม่มากคือเอาง่ายๆเหมือนคุณได้รถใหม่เลยใช่เหมือนคุณได้รถใหม่นางฟ้านะครับใช่แล้วขอบคุณทุกท่านด้วยที่เข้ามาดูกันเนาะอย่าเพิ่งออกไปนะครับให้ผมกับพี่แอมพี่ได้ดีเซนต์ตัวรถก่อนนะเพราะว่าคันนี้แบบค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะใช่เพราะว่าเป็นรถปี2018ด้วยก็เท่ากับว่ารถปีเดียวเองวัสดุที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในตัวเครื่องยนต์ 2.8 เองเนี่ยครับผมก็เป็น 2.8 เทอร์โบบวกอินเตอร์ด้วยนะครับน้ำมันรองรับน้ำมันเนี่ยถึง80ลิตรนะครับคันนี้คือเอาง่ายๆว่าเติมเต็มถังนี่คือใช้ประมาณ80ลิตรใช่แล้วขับได้ยาวๆยาวๆเลยนะคะใช่อุ๊ยเขาแบบอัตโนมัติมากเลยนะใช่ทุกเอาง่ายๆพี่ทุกตัวจะมีตัวหน่วงหมดเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับไอ้พวกที่เป็นปักๆๆอย่างเงี้ยขนาดเนี่ยข้างๆยังเป็นหน่วงเลยใช่ไหมยังใช่เขาจะปกติเราดึงอันนี้ขึ้นมามันปึ๊บเข้าไปเลยใช่อันนี้คือทุกตัวหน่วงหมดนะครับผมรวมอันนี้ด้านหน้านะครับนี่นะคะตรงนี้จะมีแอร์หลังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคุณลูกค้าค่ะไม่ต้องไปแย่งกันจ้ะข้างหน้าข้างหลังได้หมดเลยนะคะปรับได้เลยค่ะแรงลมนะคะแรงแอร์นี่คือสติ๊กเกอร์ที่มาจากศูนย์น่ะตรงเนี้ยยังไม่ถูกดึงออกเลยอ่ะคือเขาใหม่จริงด้านหลังแอร์เขาจะอยู่ด้านข้างใช่แล้วค่ะเขาจะมีแอร์สามตอนแอร์เขาจะอยู่ด้านข้างฝั่งใช่เห็นไหมข้างหลังก็คือจะเป็นทูโทนหมดนะครับสวยมากดำตัดแดงนะคะภายนอกเป็นสีขาวโอ้โหหลังคาดำคุณขาผมทุกอย่างนะผมของ TRD เนี่ยยังอยู่เลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะเครื่องเสียงของตัวเนี้ยเขาจะเป็นลำโพงของ JBL ด้วยนะครับผมคือออกรอบทิศทางเลยนะครับมีลำโพงหลายตัวมากๆรอบคันไม่ต้องห่วงเลยเรื่องระบบเสียงใช่ค่ะนะครับผมออกด้านหน้าซ้ายขวาหน้าหลังคือออกหมดเลยถูกต้องคันนี้เหมาะกับการที่แบบว่าจะเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่าจะขับขี่แบบต่างจังหวัดขับขี่ทางไกลนะครับขึ้นเขาอะไรอย่างนี้ได้หมดเพราะว่าเป็นขับ4นะครับผมแล้วก็มาพร้อมเครื่องยนต์ 2.8 นะครับบวกเทอร์โบกับอินเตอร์นะครับผมแล้วก็มีแพดเดิลชิฟให้เล่นด้วยนะครับผมครูซคอนโทรลการควบคุมพวงมาลัยต่างๆมีหมดนะครับคือเป็นเทคโนโลยีที่Toyota เนี่ยเขาใส่มาให้เต็มที่หมดแล้วล้ำมากค่ะบอกได้เลยนะล้ำจริงระบบความปลอดภัยนะครับในส่วนของตัวเบลเองเนี่ยเขาจะมีโหมดหน่วงเหมือนกัน
ซึ่งเวลาเราเกิดอาจจะเบรกกระทันหันหรืออุบัติเหตุเนี่ยตัวนี้เขาใส่ความปลอดภัยให้มาให้ด้วยเพราะว่าเขาจะไม่ได้เขาคือปกติแบบปึบมันจะแบบแข็งเลยนะครับผมแต่อันเนี้ยเขาจะมีความแบบซอฟต์แล้วก็ค่อนข้างเซฟทางด้านล่างแล้วก็คือทุกตัวจะเป็นเบลจะเป็นเบลที่ซอฟต์หมดเลยนะครับผมทั้งคนผู้โดยสารแล้วก็คนคือง่ายแล้วก็แอร์แบ็กเนี่ยรอบคันนะครับผมสุดยอดเลยเซฟตี้มากด้านหน้านะครับผมด้านหน้า2ฝั่งนะครับขอบประตูนะครับมีหมดนะครับผมรวมถึงด้านหลังด้วยนะครับเขาจะมีแอร์แบ็กหมดทุกอย่างมีแอร์แบ็กหมดเลยนะเป็นการเซฟตี้ทั้งคันเลยว่าง่ายนะถูกต้องครับแล้วชุดแต่ง TRD รอบคันนะเพราะว่า TRD เนี่ยถ้าเป็นตัวธรรมดาเบาะจะไม่ได้แบบนี้เบาะจะเป็นสีน้ำตาลอย่างเดียวแต่ตัวนี้มันจะเป็นแดงตัดกับดำแล้วก็เป็นด้ายแดงนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านหน้าในส่วนของเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันนี่นะครับด้านหน้าเวลาเปิดตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของไฟตรงนี้เขาจะติดเป็นเดย์ไลท์ของเขานะครับค่อนข้างสวยงามนี่เดี๋ยวให้ดูภายในห้องเครื่องกริบมากเลยคันนี้คุณลูกค้าที่โดนใจนะคะสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคุณลูกค้าค่ะนะอันนี้ให้ดูสภาพเดิมเลยนะแต่ก่อนออกนะคะเรามีคลีนให้แน่นอนนะคะรับรองว่ากริบกว่านี้แน่นอนเลยใช่อันนี้เราให้ดูความจริงเลยเนาะพี่แอมเนาะใช่แล้วค่ะเดิมไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนใช่อันนี้คือสภาพเครื่องที่เอาง่ายเราซื้อเข้ามาในสภาพนี้แต่วันออกคุณจะได้รับใหม่แน่นอนใช่ห้องเครื่องป้ายแดงใช่ครับเพราะว่าอันนี้เรายังไม่ได้คลีนแต่เราให้ดูเลยว่าเนี่ยสภาพจริงๆที่เรารับเข้ามามันเป็นแบบนี้นะใช่แล้วใช่ทุกอย่างคือเรายังไม่ได้ทำอะไรใดๆสิ้นเลยถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกเราเช็คแอร์เช็คไฟเช็คทุกอย่างให้ใหม่หมดเลยนะสภาพป้ายแดงก่อนออกแน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ค่ะสำหรับใครที่กำลังเป็นห่วงเรื่องช่วงล่างของ Fortuner นะครับตัวเก่ากับตัวใหม่นี้จะไม่เหมือนกันพี่แอมมี่ฝากเขาไว้นิดนึงเพราะว่าเขาจะมีระบบกระจายแรงเขาเรียกว่ากระจายแรงกระแทกอะครับผมด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวนึงด้านหลังก็เป็นอีกตัวนึงเขาจะเรียกว่าการกระจายแรงแบบปีกนกนะครับคือข้างหน้าเนี่ยถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยเขาจะค่อนข้างขับ4ใครเป็นสาวกฟอร์จูเนอร์จะรู้ค่อนข้างกระด้างนะครับแต่ตัวเนี้ยมันทำให้ซอฟต์มากขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าขับเฮ้ยแล้วลูกฉันจะนั่งยังไงถ้ามันเป็นขับ4คือถ้าเรียนตรงๆขับ4มันจะแข็งกว่าตัวขับ2อยู่แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยมันมีระบบนี้เข้ามาเพื่อเวลาขับขี่เนี่ยลูกค้าก็จะได้แบบค่อนข้างโฟลว์มากขึ้นค่อนข้างนั่งสบายแล้วก็นิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องขึ้นเข่าก็ได้นะขึ้นเข่าได้หมดใช่แล้วนะคะไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเกียร์เองด้วยเพราะว่ามันเป็นออโต้ออโต้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าที่สนใจนะกับ Fortuner รถปีใหม่ๆนะคะปี2018นะคะเครื่อง 2.8 คันนี้เลยนะคะสวยกริบๆนางฟ้านางสวรรค์นะคะไม่มีคันนี้เลยสวยกว่านี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะคุณลูกค้าค่ะใช่แล้วค่ะไม่มีแล้วสภาพบอกได้เลยว่ารถมือ2แต่ไม่มือ2สภาพป้ายแดงแบบนี้หาไม่ได้ใช่บอกได้เลยนะเอาละค่ะวันนี้พักแค่นี้ก่อนเนาะจ้าแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ